มชนเปรียบรีครับก็ขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17เจ้าวาดวัดมหาธาตุวชิรมงคลด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรญาณโสพลเจ้าวาดวัดมหาธาตุเจ้าคณะอำเภอทับปุดพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปครับก็โอกาสไปยังท่านประธานในนางสุกัญญามากสุวรรณภริยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางรีมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาในครั้งนี้กับก็ในส่วนขบวนช้างเชือกที่3ก็เป็นคณะของท่านไพเจมากสุวรรณพร้อมด้วยภริยาครับแล้วก็ช้างเชือกที่4ก็เมตตาโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิรญาณโสพลพร้อมด้วยพระปลัดจักรินทร์ศีลปัญโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอทับปุดครับก็ถือว่าในวันนี้เราทุกคนทุกท่านก็จะได้ร่วมกันเคลื่อนขบวนพระผืนผ้าสีทองเพื่อที่จะได้นำไปห่มอย่างพระขออนุญาตที่จะได้ประชาสัมพันธ์ขออนุญาตที่จะได้ประชาสัมพันธ์